ภาพยนตร์มันคือการบันทึกแบบหนึ่งเหมือนเป็นหนังสืองานศพของเราไปเลยอ่ะร้อยบอกเล่าเรื่องชีวิตชีวิตมันเหมือนโรงแรมอย่างเงี้ยว่าเหมือนห้องเช่าชั่วคราวอย่างเงี้ยอย่างเวียนวนเรื่องก็เข้ามาอยู่แล้วก็ออกไปอย่างน้อยก็ตระหนักถึงการใช้ชีวิตมากขึ้นหรือว่าคิดถึงพรุ่งนี้มากขึ้นอะไรแบบเนี้ย